กันยาธาดาถึงกับทนไม่ไหวลั่นถึงอีเจี๊ยบเรียบด่วนให้ระวังตัวไว้ให้ดีเจี๊ยบนะแซวละครเราใช่ไหมเดี๋ยวส่งกันยาไปตกนะเตรียมตัวดีแถวเรียบด่วนใช่ไหม กันยาเตรียมพร้อมส่งกันยาพร้อมชาชการหมื่นคนไปตบชาชการพร้อมเร็วกูบอกว่าชายชะกันโหดโหดมาเจี๊ยบโดนนะคะเจี๊ยบทำไมโหดจังวะโดนแน่เจี๊ยบกระแสแรงจนฉุดไม่อยู่เลยจริงๆสำหรับละครเรื่องเมีย2018ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นเดือดสนั่นจอและฝีมือการแสดงของเหล่านักแสดงนำโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องอย่างมีน้ำทิพย์ในบทอรุณาส่วนพระเอกป้องนวัตในบทธาดาและนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนที่แจ้งเกิดในเรื่องนี้ล่าสุดกับฉากที่อรุณากับธาดาได้เซ็นใบหย่าทั้งที่ใจก็ยังรักกันแต่คนที่น่าหมั่นไส้ที่สุดก็คงจะเป็นน้องเมียสุดซักอย่างกันยาเพราะในที่สุดธาดาก็ตกเป็นของเขาคนเดียวสักทีเพจดังอย่างอีเจี๊ยบเรียกด่วนจึงได้โพสต์ด่ากันยาธาดาไม่หยุดงานนี้ป้องนวัตถึงกับทนไม่ไหวบอกว่าจะส่งกันยาไปจัดการระวังตัวดีๆนะจ๊ะอีเจี๊ยบจ๋าเจี๊ยบนะแซวละครเราใช่ไหมเดี๋ยวส่งกันยาไปตกนะเตรียมตัวดีแถวเรียบด่วนใช่ไหม กันยาเตรียมพร้อมส่งกันยาพร้อมชาชการหมื่นคนไปตบชาชการพร้อมเร็วกูบอกว่าชาชการโหดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่แบบพร้อมโหน่าเจี๊ยบอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ